ตอนสายเลยซับร่วมส่งพี่ออกเป็นขนาดสุดอยากไปดูเลยครับก็เราก็อย่างที่บอกครับเรามาร่วมส่งพี่ออกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมจะให้รู้ครับว่ามีคนรักเขาเยอะมากๆขนาดไหนนะครับไม่ใช่แค่พวกเราแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นว่าข้างนอกคือคนเยอะมากๆนะครับทุกคนแบบอยากมาส่งพี่อ๋อมแล้วก็อยากให้พี่อ๋อมรู้ว่าทุกคนรักพี่อ๋อมมากๆครับครับก็จาก4วันที่เราได้มาที่วัดมาสวดอภิธรรมนะครับก็ผมว่าอ๋อมน่าจะมองลงมาแล้วก็มีแต่รอยยิ้มให้กับพวกเราเพราะว่าวันนี้เขาได้เห็นแล้วว่าอย่างที่มิกได้บอกไปว่าคนรักเขาเยอะมากขนาดไหนวันนี้ก็เป็นการส่งเพื่อนของผมครั้งสุดท้ายเนอะผมว่าเขาจะน่าจะเดินทางต่อไปด้วยรอยยิ้มขึ้นไปมองพวกเราอยู่ข้างบนเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็วันหนึ่งขอให้เราได้กลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่ก็ค่ะอย่างเหมือนพี่ๆทุกคนนะคะก็ตั้งใจมาส่งพี่ออกเป็นครั้งสุดท้ายค่ะในการเดินทางมาครั้งนี้ก็สำหรับวันนี้ครับไม่ว่าน้องจะมองลงมาจากที่ไหนจะตื่นจากตรงไหนก็ตามแล้วก็น้องคงรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ได้รู้ว่าคนในประเทศนี้แฟนๆเนี่ยรักน้องมากแค่ไหนครับก็เช่นกันนะครับก็มาส่งเพื่อนนะครับเพื่อนที่เป็นที่รักของเราทุกๆคนก็เสียดายตอนที่ว่าที่ตอนทำงานอาจจะไม่เคยได้ร่วมงานกันแบบมีชิ้นงานได้ผลงานร่วมกันนะแต่ว่ายังโชคดีที่เรามีโอกาสได้อยู่ในสังกัดเดียวกันได้มีโอกาสได้เจอกันพบปะสร้างรอยยิ้มให้กันละกันแล้วก็
วันนี้เชื่อว่าทุกคนมาด้วยความรักนะครับอยากมาส่งคนที่เป็นที่รักของเราเป็นครั้งสุดท้ายก็วันนี้เชื่อว่าเพื่อนของเราน่าจะชื่นใจแล้วก็เดินทางต่อไปอยากมีความสุขและมีรอยยิ้มหมายถึงว่าพี่อ๋องใช่ไหมคะก็อย่างที่แบบพี่ๆทุกคนได้พูดเนาะไปแล้วว่าถึงความน่ารักของพี่อ๋องอะไรเงี้ยค่ะก็คงรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายทุกคนว่าแบบมันก็ไวไปแต่ก็พี่เขาก็แบบสู้มาที่สุดแล้วช่วงที่เราหวานยังได้ทราบข่าวในระหว่างการหมดก็ทราบค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะหวานต้องมีละครที่เล่นกับพี่อ๋องฟิตติ้งกันไปแล้วแต่ทีด้วยความที่พี่เขาป่วยตอนแรกคือกองก็รอก็มีการเปลี่ยนตัวค่ะก็มีส่งข้อความไปนะคะเพราะว่าอย่างที่ตอนแรกคือเขาก็ยังไม่ได้บอกให้ใครรู้มากใช่ไหมคะพอหลังจากที่ทุกคนรู้หวังก็คือส่งกำลังใจไปให้ในไดเรกต์อะไรอย่างนี้ค่ะทราบข่าวที่ว่าที่เขาจากไปใช่ไหมก็ตกใจเหมือนทุกคนเลยค่ะว่าตกใจเพราะตอนแรกค่ะด้วยความที่พอรู้ว่าพี่อ๋องป่วยแล้วรักษาตัวใช่ไหมคะหวานก็คิดว่าเขาน่าจะแบบอาการดีขึ้นแล้วเพราะเหมือนก็เห็นภาพจากสื่อเหมือนทุกคนที่พี่เขาเหมือนไปทะเลใช่ไหมคะก็คิดว่าเขาน่าจะแบบโอเคแล้วฟื้นตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเห็นพร้อมกับทุกคนก็ตกใจก็อยากให้พี่อ๋องเดินทางครั้งนี้นะคะมีความสุขอยู่ข้างบนไปสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขอยู่ข้างบนแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยจะนึกถึงแล้วคิดถึงแล้วก็แม้กระทั่งแฟนๆเนี่ยก็ความทรงจำผลงานต่างๆของพี่อ๋อมความน่ารักนะคะจะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปทุกคนเนี่ยรักพี่อ๋อมมากๆไม่มีใครลืมพี่อ๋อมแน่นอนค่ะก็ถ้าอยากบอกอ๋อมนะครับก็บอกว่าไม่ต้องสงสัยแล้วน้องว่าพี่รักน้องไหมแล้วเจอกันใหม่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับเอาละค่ะคุณผู้ชมขานี้นะคะคือทับ